สวัสดีครับโอตาคุอุนต้านะครับคลิปนี้ก็ต่อจากบล็อกคอมแพร์เลยครับคราวนี้ต่อเป็นของจริงแล้วเพราะว่าเสียงในคลิปบล็อกคอมแพร์ไม่หายละก็คราวนี้จะมารีวิวของไลน์หนังอเวนเจอร์นะครับตัวโลกินะครับเป็นมูฟวี่ซีรีส์เลยนะครับก็คือจะเหมือนในหนังทุกอย่างคือรูปที่โพสต์ก็เป็นรูปที่เป็นไปไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าโลกิไม่มีทางที่จะสู้ทอได้ถ้าไม่โกงนะครับก็เอาทอเอาค้อนไปก่อนแล้วก็เอาทอไปฟิกเกอร์สแตนนี่ไม่ได้มาด้วยนะครับลายหนังอเวนเจอร์ไม่มีฟิกเกอร์สแตนนะครับอันนี้เอามาจากตัวฮักของ Marvel Universe นะครับก็ถ้าสแตนออกไอ้โลกิก็จะยืนไม่ได้เพราะว่ามันยืนนานๆยืนได้ทีนะครับเป็นตัวที่ยืนยากที่สุดนะครับในลายหนังอเวนเจอร์สำหรับผมอะเพราะว่าหนักผ้าคลุมข้างหลังครับผ้าคลุมมันหนักมากๆนะก็ประวัติก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับคือไม่ใช่ลูกแท้ๆของโอดินนะครับเป็นลูกของลูฟี่หรือสักอย่างเนี่ยที่เป็นยักษ์น้ำแข็งเนี่ยแล้วก็โอดินก็เก็บมาเลี้ยงคือในหนังเนี่ยเขาเป็นเหมือนน้องของทอร์นะครับในคอมิกก็เหมือนเป็นน้องเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ดิไม่รู้ว่าน้องหรือพี่อ่ะในตำนานจริงๆอ่ะแต่ในตำนานจริงๆคือรู้ว่าเขามีอายุมากกว่าทอแน่ๆเพราะที่เคยอ่านก็คือเหมือนรุ่นเด็กกว่าโอดินมั้งคือไม่รู้อ่ะผมไม่ค่อยศึกษาตำนานเทพน้อเท่าไหร่ครับผมถ้าเรื่องเทพๆก็จะชอบเรื่องกีดมากกว่าก็มาที่ตัวฟิกเกอร์นะก็ใครได้ดูหนังอเวนเจอร์หนังตอก็จะรู้ความเป็นมาในซีนิเมติกยูนิเวิร์สนะครับหรือจักรวาลหนังโอเคเอาอาวุธออกก่อนอันนี้คือคาถาวิเศษตัวนี้ก็คือทำเหมือนในหนังมากครับแต่ว่ามีจุดด้อยเยอะเนี่ยอย่างตาเนี่ยดูออกเลยตาเหล่ๆเลยจมูกก็เลอะนะครับตรงส่วนชุดเกาะนี่ก็เลอะไอ้เกาะตรงหัวเนี่ยเลอะออกมานะแล้วก็มีคือสีเลอะเยอะถ้าดูดีๆอ่ะแต่เนี่ยดูดิตรงนี้ก็เลอะนี่ก็เลอะคือถึงมันจะสีคล้ายๆกันเหมือนจะเอาเนียนได้แต่ว่ามันก็หนีสายตาผมไม่ได้หรอกไม่เหมือนทอนั้นหนีสายตาผมได้เลยคือหาสีเลอะแทบไม่มีนะครับแต่ตัวนี้มีเลอะเยอะที่เกลียดที่สุดก็คือตาเหล่นี่แหละคือถ้าจำไม่ผิดผมดูหลายๆตัวตามก็เหล่แบบนี้นะโอเคผ้าคลุมนี่ก็หนักมากนะครับคือเป็นพลาสติกแข็งนะครับแต่ทำได้สวยแต่ว่ามันยังไงมันเป็นปัญหาเวลายืนนะครับก็ตรงนี้จะติดไปเลยไม่เหมือนตออีกตัวนึงตรงนี้ก็เนี่ยถ้าดูดีมันจะมีเสียบเข้าไปที่หลังนะครับแต่ว่าแกะออกมาไม่ได้ครับเพราะตรงนี้ติดแล้วก็นี่ครับเปิดมาก็เป็นผ้าคลุมอีกผ้านึงแล้วก็ตูดโลกิมันใส่เสื้อหลายชั้นนะครับอากาศเมืองนอกมันหนาวโอเคมาที่จุดขยับนะครับหัวหมุนได้เอ้ยเร็วไปบอกว่าธรรมดา3นาทีนี่ผมยังไม่ค่อยได้พูดพวกจุดขยับเลยนะออฟคราวนี้รีวิวตัวเดียวนะครับก็เร่งรัดหน่อยแล้วกันหัวหมุนได้360นะครับขึ้นลงไม่ได้นะครับลายหนังเวนเจอร์เป็นข้อต่อนะครับแบบถอดหัวออกได้แต่ว่าขึ้นลงไม่ได้ก็ไม่ชอบลืมบอกไปนะครับตรงนี้มีผมออกมานิดนึงโอเคแขนหมุนได้360นะครับขึ้นลงได้เล็กน้อยนะครับศอกเข้าออกได้แล้วก็หมุนได้นะครับแล้วโลกินี่รู้สึกว่าหมุนได้น่าเกลียดที่สุดอะไม่รู้ทำไมผมรู้สึกว่ามันน่าเกลียดสุดเนี่ยขึ้นมาข้างหลังได้นะมือก็หมุนไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ช่วงตัวนี่ไม่มี articulation เลยคือก็เข้าใจอะมันต้องทำเสื้อผ้ายาวๆโอเคขาเบาจอยนะครับตรงนี้จะเห็นชัดเลยหมุนได้360นะแล้วก็ตรงส่วนเนี่ยต้นขาก็หมุนได้นะครับ360เข่าซิงเกิลจอยเลตนี้นะครับแล้วก็ทุเรศตรงที่เข่าหมุนได้นะครับคือมันไม่มีใครโพสเข่าหมุนได้หรอกเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะมันทำให้ตัวมันดูแบบห่วยๆไปเลยซิงเกิลก็ห่วยพอละอาร์ติคูเลชันที่เท้าไม่มีอันนี้มีรูมาไว้ใส่สแตนนะครับแต่ลายหนังอเวนเจอร์ไม่มีสแตนมาให้นะก็ต้องไปแย่งสแตนของ Marvel Universe หรือว่าลายหนัง Iron Man ใช้นะครับ
เห็นไหมมันดูแบบมันดูห่วยๆพอเห็นเข่าหมุนได้แล้วเข่ามันดูกระหลวกกระหลวกไม่รู้แต่ชอบตรงการทาสีตรงเข่านะครับดูดิไฮไลท์ไม่รู้เรียกว่าไฮไลท์หรืออะไรแต่ทำสวยอะแต่ก็มีสีเลอะที่ตัวก็ทุเรศอะการยืนก็เนี่ยถ้าจับมือเดียวนี่ผมแทบจะทำให้มันยืนไม่ได้เลยตรงขาเข่าอะไรกันแล้วก็ยืนให้มันแบบถ่วงน้ำหนักที่สุดแบบเนี้ยเพราะถ้าเรายืนจับโลคิยืนตรงเนี่ยพอยืนตรงมันจะหงายหลังเลยนะครับเพราะว่าผ้าคลุมมันหนักมากก็แอคเซสซอรี่นะครับอันนี้คือคาถาพิเศษที่เห็นในหนังนะครับเอาพลังมาจากคอสมิคคิวหรือเทสเซอแร็กนะครับสามารถจิ้มแล้วสะกดจิตได้จิ้มล้มเลยก็กล่องนี่คือกล่องนะครับคือคลิปเมื่อกี้ก็เอากล่องนี้มาเป็นตัวเปรียบเทียบของลายหนังอเวนเจอร์ก็เลยวันนี้ก็เลยรีวิวโลกิเลยนะครับการแพ็คก็แพ็คโอเคนะตรงนี้ใส่คาถานี่ก็แพ็คที่ตัวอันนี้ก็คือแอคเซสซอรี่ปัญญาอ่อนนะครับถ้าใครดูหนังนี้เราจะไม่เห็นไอ้นี่เลยอะไรไม่รู้เนี่ยกดลงกดขึ้นมันคืออะไรอ่ะแล้วก็มือโลกิเนี่ยมันจะแค่ข้างเดียวนะแล้วก็ไอ้นี่มันใหญ่ด้วยดิคือพอเราจับไอ้นี่นะมือมันจะยิ่งอ้าเลยมือแค่นี้ก็อ้าพอแล้วมันจับไม่ค่อยอยู่ด้วยคือพอจับอันนี้เสร็จเนี่ยผมว่าจับไปนานๆเนี่ยมันจะทำให้จับไอ้บ้านี่ไม่ได้นี่ดูดิตอนนี้ก็อ้าแล้วเนี่ยคือผมไม่โพสท่าใส่นั้นเลยอันนี้ผมใส่ไว้ในกล่องแล้วเก็บใส่กล่องก็แอคเซสซอรี่มีแค่2อย่างนะก็โอเคแหละผมว่ามีแค่ของเดียวก็ดีนะอีกอันนึงเป็นอะไรก็ได้เป็นเทสแลกเป็นก้อนๆมาก็ได้คือยังดีกว่าไอ้หอกบ้านเนี่ยนะหรือไม่ก็เป็นแบบอีกหัวนึงเป็นหัวที่ไม่มีหมวกก็ได้มันจะดีกว่านี้เยอะนะครับเหมือนข้างคาวอะไรไม่รู้อะเนี่ยดูดิจะบอกว่าแหลมก็ไม่แหลมเพราะมันหนาใช้ได้แต่ด้านนี้เท่าไปสู้จริงๆหรือไม่ก็ใช้ฟันซึ่งโลกิมันไม่ค่อยออกลบอยู่แล้วมันมีแต่อะไรวางแผนมีเกียร์มีโกงอย่างเดียวมาที่กล่องนะครับมันต้องชื่อว่าคอสมิกสเปียร์นะครับเหมือนอันนี้เป็นหอกพลังคอสมิกอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันไม่ใช่เลยแล้วก็เนี่ยมูฟวี่ซีรีส์โอเคข้างหลังนี่ความจริงมันมีลายนะแต่ผมตอนนั้นแกะไม่ระวังก็เลยหลุดออกหมดอ่ะนี่ก็ไปดูในคลิปบ็อกคอมแพร์ได้นะก็มาถือไอ้บ้าเนี่ยไม่รู้ถือทำซากอะไรeven after being cast คือมันประวัติมันไม่เกี่ยวแล้วกับไอ้หอกเนี่ยคือถ้าเกี่ยวมันก็ไม่เกี่ยวกับหนังอะก็ไม่เข้าใจนะครับว่า Hasbro จะทำเพื่ออะไรหลอกเด็กไปก็หลอกไม่ได้นะครับเพราะมันก็แค่หอกกิ๊กก๊อกคือคนซื้อก็ส่วนใหญ่ก็จะไอ้นี่มันเป็นตัวร้ายหลักในหนังก็ซื้อมาเก็บไว้นะครับโอเคก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้ว8นาทีแล้วขอคลิปสั้นๆบ้างสักครั้งนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับ Subscribe ด้วยตอนนี้มี30กว่าคนแล้วมันดูเหมือนจะเยอะแต่มันน้อยวิวก็ขอวิวเยอะๆนะครับคือไม่เข้าใจอ่ะตั้งแต่คลิป Iron Man Mark 7นะครับซึ่งเป็นคลิปที่ผมรู้สึกว่าคือไม่ได้หลงตัวเองนะแต่ผมรีวิวรู้สึกว่าตัวนั้นรีวิวดีที่สุดในทุกตัวที่เคยรีวิวอ่ะแต่วิวดันน้อยอ่ะตอนนี้แค่ไม่ถึง50เองทั้งที่ตัวอื่นอย่างแม็กซิกเนี่ยวันเดียวก็100กว่าวิวแล้วโคตรงงอ่ะคืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็คลิปต่อก็10กว่าวิวเองคือทำไมอ่ะไม่รู้ทำไมช่วงนี้วิวมันขึ้นน้อยนะครับก็สงสัยคงเกี่ยวกับการเปิดเรียนมั้งโอเคก็จบแล้วนะครับกดไลค์ Subscribe นะครับคือขอวิวเยอะๆไว้ก่อนนะครับไลค์เยอะลองลงมานะครับแต่ดิสไลค์เยอะนี่ไม่เอานะครับดิสไลค์เยอะกว่าไลค์นี่ก็ไม่มีกำลังใจทำคลิปแล้วก็จบเพียงแค่นี้แหละ9นาทีกว่า